สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิจกรนะคะนี่ก็แดดร่มลมตกทุกคนคงกลับถึงบ้านกันแล้วใช่ไหมคะเสื่อนน้องถึงตั้งนานแล้วนะคะทานข้าวเรียบร้อยนะคะนี่ชุดอยู่บ้านนะคะก็หลายๆคนเห็นว่าจริงๆน้องเป็นคนเรียบง่ายนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะชีวิตนะคะความเรียบง่ายความธรรมดานะคะน้องก็จะมาบอกว่าเมื่อกี้นี้นะคะมีโทรศัพท์สายหนึ่งนะคะก็ได้คุยนะคะกับผู้สมัครส.ส.นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเขตเลือกตั้งที่4ที่น้องอยู่นะคะก็คือคุณสหรัตน์นะคะแล้วก็คุณยุทธนานะคะหลานท่านประพัฒน์ก็น่ารักนะคะการเมืองในสุพรรณเนี่ยจริงๆน้องกลัวจะลืมความทรงจำอย่างนี้น้องก็เลยอยากจะออกมาพูดเพื่อเก็บไว้นะคะจริงๆแล้วว่า Facebook หรือว่า TikTok หรือว่าวิดีโอนะคะที่น้องทำเนี่ยมันจะเป็นการบันทึกนะคะ Record your memory นะคะบันทึกความทรงจำของเรานะคะว่าเราวันนั้นเนี่ยความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นยังไงนะคะและหลายคนนะคะจะเห็นว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ส้มหวานทั้งแผ่นดินเนี่ยน้องจะไม่ค่อยมีรูปนิ่งแล้วนะคะก็จะมีแต่วิดีโอนะคะแล้วก็เป็นการพูดเพราะว่าอะไรคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันคือการสื่อสารสองทางนะคะก็คือน้องอ่ะสื่อสารพูดออกไปถ้าคุณเห็นน้องแค่ถ่ายรูปยิ้มภาพนิ่งกดไลค์ให้นะคะแต่คุณจะกดไลค์ไม่กดไลค์คุณจะเบื่อจะโพสยังไงมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าสเปซนะคะของเรานะคะที่เราจะสื่อสารออกไปเราต้องการคอมมูนิเคตสองทางนะคะ two way ก็คือว่านอกจากที่คุณจะเห็นหน้าน้องนะคะที่ถ่ายรูปไปบอกว่าไปกินข้าวไปทำงานถ่ายจานอาหารดูดน้ำหรือว่าไปกับใครนะคะสิ่งที่น้องอยากจะได้สำหรับคนที่เป็นเพื่อนใน Facebook นะคะหรือว่าคุณอาจจะ unfriend ไปได้เลยนะคะเพราะว่าน้องอ่ะคิดว่าการบันทึกวิดีโอหรือว่าออกมาพูดนะคะสื่อสารความทรงจำเนี่ยมันเป็นการบันทึก feeling นะ feeling ก็คือความรู้สึกที่น้องมีตรงนั้นหน้ายิ้มความสุขออกมาเต้นนะคะหรือว่าเนี่ยทานข้าวแล้วอาบน้ำเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันนะน้องไม่ใช่ผู้หญิงเซ็กซี่นะคะเป็นคนธรรมดาเรียบง่ายนี่ก็ดู YouTube และอ่านหนังสือนะคะวันนี้ก็มีนั่งสมาธิบ้างสวดมนต์บ้างนะคะแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าไอ้ความเป็นพี่เป็นน้องสายสัมพันธ์ทางการเมืองนะคะความที่คนเราไม่เอาเปรียบกันนะคะหวังดีต่อกันนะคะพี่สหรัฐเนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยนะคะส่วนท่านยุทธนานะคะก็อยู่พรรคพลังประชารัฐนะคะก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้รู้จักกันนะคะแต่พอน้องมาทำการเมืองเป็นผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนเขตเนี่ยก็ได้มีโอกาสให้เรามาเจอกันนะคะได้ตามความรู้จักแล้วก็คุยกันนะคะสนุกสนานนะคะถึงแม้จะเป็นคู่แข่งแต่ว่าในการลงพื้นที่เนี่ยเราทำงานแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะนี่คือมิตรภาพทางการเมืองที่น้องอยากมาแชร์นะคะในสุพรรณบุรีของนิชกร